ก๋วยเตี๋ยวเจ้าเด็ดเขาเรียกว่าต่อยอดทำหัวน้ำปรุงก๋วยเตี๋ยวหัวน้ำปรุงก๋วยเตี๋ยวนะอืมนะเป็นแบบนี้ก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งรองชามพิษณุโลกโอ้โหคุณแม่คุณพ่อครีเอทสุดครีเอทมั้ยจริงนี่คุณดูที่โรยหน้ามานี่นะฮะมันคือเมนูเด็ดของร้านก๋วยเตี๋ยวริมสวนที่เขาใช้หมูเด้งน้ำหนัก1กิโลกรัมทำเป็นก๋วยเตี๋ยวได้4ชามขอกินน้ำลายหน่อยได้อยากกินมากๆเลยว่ะคุณพ่อแล้วมันมีเหลืองอย่างนี้ด้วยแป้งใช่แล้วเป็นต้มยำนะน้ำขลุกคลิกแบบนี้นะคุณคงจะอร่อยไม่น้อยเลยอ่ะเนี่ยเห็นป่ะเขาทำทั้งแบบต้มยำแล้วก็แบบน้ำตกนะฮะอร่อยเครื่องแน่นมากเลยชามละ60บาทคุณเขาใส่ขวดแบบนี้ด้วยอ่ะอันนี้คือน้ำปรุงเมื่อกี้นี้นะครับก๋วยเตี๋ยวริมสวนนะฮะต่อยอดทำหัวน้ำปรุงก๋วยเตี๋ยวส่งขายทั่วประเทศเลยนะฮะใครทำก็อร่อยเพราะว่าคิดแค่เติมน้ำปรุงไปเท่านั้นเองนะฮะก็อร่อยแล้วเหมือนมานั่งกินที่ร้านเลย อันนี้เขาขายขวดละ50บาทนะที่เราเห็นไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับเราสามารถสั่งได้ คุณสุการดาแก้วแจ้งอายุ57ปีเจ้าของร้าน เขาบอกว่าอยากทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวให้อร่อยต่างจากที่อื่น จึงคิดค้นสูตรหัวน้ำปรุงขึ้นนะครับต่อมาลูกค้าติดใจขอซื้อได้ไหมอร่อยจังเลยอ่ะทำหน่อยเหอะขอซื้อหน่อยเหอะจึงทำส่งขายเลยแล้วก็พอทำไปทำมากระแสตอบรับดีอีกอุ๊ยดีก็ไปอีกน่าอร่อยมากเลยนะแล้วแต่ละวันนะคุณยังมีเขาเรียกว่ายังจัดเมนูพิเศษเพิ่มเติมด้วยให้กับลูกค้านะครับได้เลือกอร่อยด้วยอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นเตี๋ยวเป็ดเตี๋ยวเป็ดนี่หอยทอดข้าวหมูทอดน้ำจิ้มซีฟู้ดข้าวซอยขนมจีนน้ำยาปักใต้ก๋วยเจี๊ยบก๋วยจั๊บหมูกรอบอย่างนี้ค่ะแวะไปชิมความอร่อยกันได้เลยนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งรองชามอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรข้างสวนเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนั่นเองนะคะหรือว่า Facebook ร้านก๋วยเตี๋ยวริมสวนก็ได้เหมือนกันค่ะนี่ไงอย่างวันหยุดเนี่ยนะครับคุณไปเลยไปใช้บริการเลยแล้วลองไปชิมกันได้เลยใช่บอกพิกัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับน่ากินน่ากินชามมึงเนาะอยากไอเดียเขาเก๋มากเลยอยากกินเลยในขวดอะไอ้น้ำปรุงน้ำปรุงของเขาเนี่ยน้ำหัวปรุงน่าจะเด็ดมากจริงเนาะเขามีขายด้วยไงเพราะว่าที่บ้านเราทำก๋วยเตี๋ยวกินกันบ่อยทำกันเองอ่ะเราก็สั่งเขาได้ไหมล่ะถ่ายรูปไว้เราไอ้นี่ไว้เดี๋ยวเราลองสั่งนี่มาก่อนเพราะว่าเรายังไม่มีโอกาสได้เดินทางไปพิษณุโลกจริงเดี๋ยวลองสั่งน้ำปรุงมาก่อนเนาะใช่เส้นเราหาซื้อได้ตามตลาดใกล้ๆนี้ใช่อยากกินอยากกินมากอยากกินมาก